สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านที่เข้ามาตอนนี้นะคะวันนี้นะเราก็จะมาดูทองคำกันต่อนะคะภาพนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นภาพที่เราวางแผนกันเอาไว้เมื่อวานเนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะคุณน้ำฝนนะคะสวัสดีคุณสศิการนะคะสวัสดีค่ะคุณบ้านนานานะคะสวัสดีคุณอู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวนะคะคุณจุ๋มคุณพัฒนพงศ์คุณยา MP นะคะสวัสดีคุณธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีนะคะคุณสุวัฒน์สวัสดีพี่ EQ ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะโอ้100ท่านแล้วไวมากๆเลยสวัสดีนะคะคุณสมพิษค่ะคุณเกียงศักดิ์แท็กเพื่อนมาดูด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีคุณพรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิริศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดร.ธัญดานะคะสวัสดีคุณนัทนะคะสวัสดีค่ะคุณหมิงนะคะคุณฝนนะสวัสดีค่ะคุณปัญญาทิพย์คุณก้อยนะคุณนัทถาพรนะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังเข้ามาตอนนี้นะคะคุณจินตนานะคะสวัสดีค่ะอยู่ด้วยกัน221ท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการแชร์ตอนนี้18แชร์แล้วนะคะคุณพรเพ็ญคุณอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพรเพ็ญ นะคะคุณการวรัตน์นะคะสวัสดีค่ะน้องปิ๊กคุณสตีฟนะคะจีเจอราสสวัสดีค่ะคุณออนนะคะคุณการวรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุสันคุณสุขสันนะคะคุณยา NP บอกว่าแชร์รัวๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณกุลค่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ด้วยกัน140ท่านนะคะเร็วมากนะคะเร็วมากขอบคุณตลอดการแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะสนุกสนานเชียวเนาะแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่เราวางแผนกันเอาไว้เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้มีใครได้เข้าซื้อตรงนี้ไหมตอนที่ราคาลงมานะคะที่ใกล้ๆกับขอบล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาออกที่เราบอกว่าเนี่ยถ้าราคาลงมาสามารถ buy ได้นะคะก็จะมีคนเข้าซื้อตรงนี้นะคะซื้อขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บบวกไปนะคะตามแผนที่วิเคราะห์หน้าเพจให้ก็จะอยู่ที่บวกประมาณ 6-700 จุดนะคะตอนที่ราคาขึ้นไปชนขอบบนนะหลังจากนั้นเป็นไงคะราคาก็ปรับตัวลงต่อนะคะราคาปรับตัวลงต่อราคานะคะไม่ออกหน้าแบบนี้นะคะที่ราคาขึ้นมาใช่ไหมแล้วเรามองว่าจะย่อบายนะคะไม่มีดีมานด์นะคะราคาไม่มีดีมานด์ตรงนี้นะคะก็ทำให้คนที่พิจารณาเซลล์ต่อนะคะก็อาจจะได้ขาเซลล์ลงมาด้วยนะคะใครที่เทรดเซลล์เทรดลักษณะเป็นเซลล์ไฮบายโลนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ราคาเนี่ยทำรูปแบบของสามเหลี่ยมปากปิดใช่ไหมคะแล้ววันเนี้ยเมื่อเช้าสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาอย่าหลุดนะสุดท้ายคือราคาหลุดนะคะแล้วก็มีแรงขายที่ชัดเจนนะคะก็คือหลุดลงนะคะหลุดลงเห็นไหมคะหลุดลงตามพฤติกรรมนะคะตามพฤติกรรมของเขาเลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรามองว่าถ้าขึ้นใช่ไหมคะถ้าขึ้นตามเทรนก็คือจะขึ้นย่อแล้วก็ไปต่อนะคะแต่ทีนี้ราคาหลุดลงนะคะราคาหลุดลงนี่เห็นไหมคะราคาหลุดลงพฤติกรรมของเขานะคะพอหลุดลงปุ๊บก็เด้งนะคะเด้งเสร็จปุ๊บเป็นไงต่อเด้งไปเทสจุดที่หลุดใช่ไหมคะแล้วก็ลงต่อนะคะแล้วก็ลงต่อนี่ก็จะเป็นจุดที่สามารถเซลล์ทำกำไรลงมาได้นะคะสามารถเซลล์ทำกำไรลงมาได้เนาะนี่ราคาก็ลงมาเยอะอยู่นะคะลงมาประมาณ 6-700 จุด700กว่าจุดอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะกลับมาที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อตามที่เราเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เราสามารถเทรดยังไงได้บ้างนะคะเราไปดูกราฟเดย์ก่อนว่าเมื่อวานกราฟเดย์ปิดยังไงกราฟเดย์เมื่อวานนะคะราคาจบนะคะปิดเป็นโดจิอีกแล้วนะคะคือแรงซื้อแรงขายเนี่ยเขาสู้กันนะคะแรงซื้อแรงขายสู้กันก็คือเป็นไงคะเห็นไหมซื้อขึ้นไปก็ถูกแรงขายกดลงมาเป็นไงคะพอถูกแรงขายกดลงมาแรงซื้อก็ดันกลับขึ้นไปซึ่งลักษณะวันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะเห็นลักษณะวันนี้ไหมใครเข้าใจภาพของลักษณะวันนี้กด1นะคะกด1มาหน่อยอยู่ด้วยกัน235ตอนนี้นะคะเข้าใจภาพนี้ไหมพฤติกรรมคล้ายกันเลยซึ่งแท่งวันนี้นะคะพฤติกรรมเนี่ยน่าจะคล้ายกับวันนี้เลยนะคะก็คือราคาเนี่ยพยายามที่จะขึ้นนะคะทำนิวไฮแล้วก็ลงคือแท่งเทียนเนี่ยคือทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแรงซื้อแรงขายเนี่ยสู้กันนะคะแรงซื้อแรงขายสู้กันแล้วก็
มีโอกาสนะคะที่จะปิดแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ทีนี้นะคะกราฟเดย์เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบเวลาเราเห็นว่าหน้าเทรดบายได้เปรียบใช่ไหมคะเราก็ต้องไปมองหาว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึงไหนได้บ้างนะคะต้นพายข้างบนยังคงเป็นราคาเดิมนะคะเดี๋ยวเต้มาร์กไว้คร่าวๆแล้วกันนะคะเป็นราคาที่เราดูกันไว้เนี่ยเมื่อวานเนาะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะตอนนี้อยู่ด้วยกัน260ท่านนะคะขอบคุณมากเลย42แชร์นะคะใครที่แชร์แล้วนะคะก็ขอให้การแชร์การแบ่งปันครั้งนี้นะคะกับเข้าไปหาทุกๆคนนะคะที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูนะคะอันนี้คือปลายทางของเดย์ก็คือเป็นที่เดิมนะคะที่เราคุยกันแต่เมื่อวานนะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาดู4ใน4ชั่วโมงเนี่ยราคานะคะพยายามนะที่จะหลุดออกจากกลุ่มที่เขาพักตัวหรือว่าไซด์เวย์ออกด้านข้างใช่ไหมคะทีนี้ทุกคนสังเกตดูราคานะคะมีการทำโลนะคะที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะคะทีนี้เราสังเกตแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ราคานะคะลงมาทำนิวโลได้แล้วขึ้นไปทำนิวไฮอย่าไปดูใน1ชั่วโมงแล้วกันอยากให้เห็นว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยราคายังคงพักตัวไซด์เวย์ด้านข้างอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาร์กอันนี้ไว้ให้มาร์กกรอบไว้ให้นะกรอบโลอยู่ที่1ประมาณ18อันนี้เป็น70แล้วกันอยากให้ดูว่าตอนนี้นะคะ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นการพักตัวด้านข้างนะคะก็คือ1870นะคะแล้วส่วนขอบบนจะอยู่ที่1890มันเป็นพักตัวด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดู1ชั่วโมงทีนี้เทรนเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะหน้าเทรดบายได้เปรียบนะคะถ้าเวลาเราเทรดเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะมองมุมมองของจุดที่อยากจะเข้าซื้อตามหน้าเทรดบายได้เปรียบเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์นะหรือเวลาเราวางแผนนะคะทีเนี้ยวันนี้นะคะถ้าใครอยู่ในห้องเรียนนะคะอยู่ในห้องเรียนที่เป็นห้องเซเว่นนะคะก็จะเข้าเทรดทำกำไรนะคะได้2ครั้งแล้วนะคะแล้วเราปิดทำกำไรกันไปแล้ววันนี้ก็คือเกินเป้าหมายนะคะเกินเป้าหมายเนาะวันนี้2ครั้งวันนี้ได้ 10% แล้วนะคะ 10% ของพอร์ตแล้วนะคะสำหรับตัวเองนะวันนี้ไปถ่ายงานด้วยก็เทรดทองไปด้วยนะคะเรานะคะมาดูตรงนี้กันเมื่อวานนี้นะคะก็คือจุดในยะเนี่ยก็คือ1870นะคะยังคงเป็นจุดที่เรามองว่าถ้าราคาลงมานะคะเราอาจจะพิจารณาเข้าเทรดนะคะอาจจะพิจารณาเข้าเทรดตรงนี้นะคะสามารถบายได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาเนี่ยลงมาไม่ถึง1870แล้วก็มีการเด้งขึ้นไปนะคะแล้วเรามาดูใน1ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นก็คือราคานะคะก่อนหน้านี้ราคามันทำเป็นแบบยกโลยกไฮอยู่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ยกโลอยู่นะคะแล้วก็ไฮต่ำลงก็คือเป็นสามเหลี่ยมปากปิดแล้วก็หลังจากนั้นราคาเนี่ยชนะได้ใช่ไหมคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมได้ตีจากตรงนี้นะจุดเดิมนะคะที่เราดูกันตั้งแต่เมื่อวานใครเข้าใจตรงนี้ใครกด2หน่อยค่ะอย่าไปช้าๆนะคะอย่าไปช้าๆเมื่อวานที่เราตีเป็นสามเหลี่ยมปากปิดจำได้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ราคาหลุดลงมาแล้วนะหลุดลงมาแล้วแล้วก็มีแรงขายด้วยนะคะมีแรงขายอย่างเดียวไม่พอนะคะราคาเนี่ยทำนิวโลได้ด้วยนะใครเข้าใจตรงนี้กด2หน่อยนะคะค่อยๆไปนะทำนิวโลได้ด้วยนะคะในขณะที่ราคาทำนิวโลได้เนี่ยเข้ามาจากไฮไหนมาจากไฮนี้นะคะไฮนี้นะคะส่งลงมานะคะส่งลงมาทำนิวโลได้ด้วยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยราคานะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มปรับเป็นขาลงนะคะของ1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงเริ่มปรับเป็นขาลงเนี่ยมีโอกาสนะคะที่กราฟเดย์จะย่อลงไปถึง1850ที่เราดูกันเอาไว้จํา1850ได้มั้ยคะอย่าดูใน4ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมงจะเป็นดีมานด์ที่ราคาเคยเด้งมาก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้คือ1850ตรงนี้นะคะถ้าหากราคาเนี่ยใน1ชั่วโมงนะคะปรับตัวคล้ายๆว่าจะเป็นขาลงนะคะปลายทางที่เขาจะไปนะคะก็คือ1850เป็นจุดที่เรามองว่าถ้าราคาลงมาถึงนะคะ
มีโอกาสเด้งนะคะมีโอกาสเด้งเนาะอันนี้คือเรามาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูค่ะที่ราคาปัจจุบันเห็นไหมคะว่าหลังจากที่ราคาทำนิวโลได้นะคะเขาทำไงต่อคะขึ้นไปเทสย่อยกโลต่อนะคะยกโลต่อค่ะยกโลต่อแค่นั้นยังไม่พอนะคะทำไงต่อคะขึ้นนะขึ้นต่อนะคะคือยกโลยกไฮเดี๋ยวจะมาขยายใน M30 เพื่อให้เห็นภาพตรงจุดนี้ชัดเจนขึ้นนะคะนี่เรามาอัปเดตนะคะราคายกสวิงนะคะนี่เดี๋ยวลบตรงนี้ออกนะคะราคายกสวิงนะคะอัปเดตเป็นล่าสุดคือเป็นไงคะกลับมาอยู่ในแดนหน้าเทรดบายได้เปรียบเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าเราจะดูกันว่าจะเทรดยังไงนะคะก็ต้องมองว่าถ้าราคาย่อมาเนี่ยเราจะสามารถเทรดบายได้ไหมนะคะเราจะสามารถเทรดบายได้ไหมเนาะทีนี้จากเมื่อสักครู่4ชั่วโมงใช่ไหมคะเราตีเส้นสีม่วงเนี่ยเอาไว้คือ1870นะคะแล้วก็ข้างบนคือ1890นะคะราคาเนี่ยพักตัวออกด้านข้างนะคะวิ่งหา2ราคานี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยราคาที่มีระยะคือ1880นะคะ1880เป็นราคาที่มีระยะซึ่งจะใช้เป็นจุดแบ่งแดนนะคะต้องบอกเลยว่าใช้เป็นจุดแบ่งแดนใครเข้าใจบ้างใครเข้าใจกด4ใครเข้าใจกด4เสียงหายเหรอคะเสียงยังหายอยู่ไหมมีเสียงหายไหมคะมีคนพิมพ์มาบอกว่าเสียงหายมีคนกด4มาไหมคะว่าเสียงไม่หายนะคะโอเคนะทีนี้นะคะเส้นที่เป็นเส้นแบ่งแดนนะคะของระหว่าง1870กับ1890นะคะก็คือ1880ค่ะโอเคนะตอนนี้นะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะ1880นะคะถ้าถามว่าตรงจุดไหนที่สามารถเข้าซื้อได้นะคะตรงจุดไหนที่สามารถเข้าซื้อได้เราจะเห็นว่ามี1880นะคะที่เป็นจุดเดียวเลยนะคะที่สามารถเข้าซื้อได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ราคาเนี่ยทำนิวไฮได้นะคะคือชนะไฮนี้นะคะชนะไฮนี้ขึ้นไปนะคะชนะไฮนี้ขึ้นไปแต่ทีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆนิดนึงนะคะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะคะพฤติกรรมจาก4ชั่วโมงนะคะจาก4ชั่วโมงเนี่ยราคาพักตัวออกด้านข้างใช่ไหมคะขึ้นไปหาข้างบนก็จะมีคนคอยเซลล์ลงมาลงมาหาข้างล่างก็จะมีคนคอยบายขึ้นไปนะคะปกติแล้วเวลาเราเทรดเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนของเต้ยนะคะหรือว่าตัวเต้ยเองอ่ะจะต้องมองหาโซนนะคะโซนที่มันมีในยะนะคะตรงไหนที่มันมีโซนดีมานนะคะถ้าหากว่ามีดีมานเนี่ยเราก็จะพิจารณาเข้าเทรดนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะเต้ยขอเข้าไปดูใน5นาทีนะคะเพื่อหาพฤติกรรมของดีมานนะคะให้ชัดเจนมากขึ้นพอเรามาใน5นาทีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงจุดนี้นะคะเราเห็นแล้วว่ามีดีมานด์อยู่แถวนี้นะคะดีมานด์อยู่แถวนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมของแรลลี่เบสแรลลี่นะคะมีดีมานด์อยู่แถวนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมองว่าตรงจุดเนี้ยนะคะราคานี้1877นะคะ1877โซนนี้ค่ะเป็นโซนที่ถ้าราคามาถึงนะคะแล้วถ้ามี PA หรือว่าแพทเทิร์นกับตัวมี Price Action นะคะเราจะพิจารณาเข้าเทรดนะคะใครเข้าใจแผนนี้กด5หน่อยค่ะถ้าราคาลงมานะคะถ้าราคาลงมาตรงนี้นะคะถ้าราคาลงมาตรงนี้แล้วก็มีพฤติกรรมนะคะของ Price Action นะคะกับตัวเงี้ยค่ะเราจะพิจารณาเข้าเทรดแต่ถ้าไม่มีนะคะตรงจุดนี้เราจะไม่เข้าเทรดค่ะใครเข้าใจกด5มาหน่อยค่ะเราจะไม่เข้าเทรดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีใช่ไหมคะนี่เลยค่ะปลายทางนะคะคืออยู่ข้างล่างเลยค่ะ1870นะคะ1870นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มองว่าราคามีโอกาสลงมาถึงแล้วก็เราจะพิจารณาเข้าซื้อนะคะหลายคนกด5มาแล้วนะคะใครเรียนเทคนิคเทรดทองไปนะคะภาพนี้ก็คล้ายๆว่าราคากำลังจะทำพฤติกรรมทองด้วยนะคะเดี๋ยวนะเต้ขอดูแป๊บนึง
ตอนแรกเนี่ยวางบายลิมิตทองไว้ด้วยนะคะที่1871 1870นะคะแต่ว่าราคาไม่ลงมาทำนิวโลนะคะราคายกโลแล้วขึ้นไปเลยโอเคหลายคนกด5มาแล้วนะคะโอเคอันนี้มีพฤติกรรมน่าจะทำพฤติกรรมทองด้วยแหละนะคะตรงนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่ราคาจะกลับตัวนะคะได้ดูแล้วมีโอกาสนะคะที่ราคาจะกลับตัวนะคะก็ด้วยที่ว่าเขาทำรูปแบบของไฮโลที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานะคะเดี๋ยวจะให้เป็นโซนเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะให้เป็นโซนเลยค่ะให้เป็นโซนเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ SL 500นะ600ปึ๊บปึ๊บSL 71ราคาบายนะคะอยู่ที่1870ถ้าวันนี้ใครที่เทรดนะคะอยู่ในห้องสเวนนะคะที่เข้าเทรดตามเต้ยนะคะ2ครั้งเนี่ยวันนี้กำไรเนี่ย 1,000 กว่าจุดเกือบ 2,000 จุดแล้วนะคะพักเทรดได้ก็พักนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากเทรดต่อก็ให้แบ่งกำไรมาเทรดนะให้แบ่งกำไรมาเทรดไม่ใช่ว่าการเปิดไม้ที่3นะคะพอเข้าแบบเอ้ยเห็นโอกาสแล้วก็อยากเข้าเทรดเพิ่มมาเปิดไม้ที่3เทรดต่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะหรือใช้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต้องระวังนะคะเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะแล้วเราอย่างที่เห็นนะคะก็คือตอนเนี้ยทำไมเราไบแอดมองเพื่อที่จะเทรดบายนะคะเพราะว่าอะไรคะเทรนหน้าเทรดบายมันได้เปรียบอยู่ใช่ไหมคะเทรนยังขึ้นอยู่นะเทรนยังขึ้นอยู่มีคำถามว่าทำไมตั้งบายลิมิตไว้แล้วพอราคาถึงไม่เปิดออเดอร์ให้ครับมันติดสเปดค่ะติดสเปดบางทีเราเห็นแค่ว่าราคามันถึงแต่ว่ามันไม่หลุดสเปดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้สเปดวิ่งผ่านเส้นราคาที่เราตั้งราคาไว้ด้วยนะคะอันนี้คือกรอบบายนะคะ1880ถึง1877นะคะ1880ถึง1877นะคะแล้วก็ SL เนี่ยให้อยู่ที่เมื่อกี้วางไว้เท่าไหร่77 71 SL นี่ให้ถ้าเกิดว่าใครสามารถขยาย SL ได้นะคะลงไปได้ถึง1769เลยนะคะตรงจุดนี้นะคะเพราะว่า1769เนี่ยจะมีเหตุผลมากกว่านะคะ1769จะมีเหตุผลมากกว่าก็คือราคาจะต้องอยู่ใต้ราคาในยะเพราะว่าตรงราคาในยะเนี่ย1870เป็นจุดที่เรานะคะมองว่าจะพิจารณาซื้อนะคะตอนที่ราคาลงมาถึงนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้าเทรดนะคะตั้งแต่1880นะคะ SL เนี่ยจะต้องอยู่ที่1880ใช่ไหมคะ SL จะต้องอยู่ที่1871นะใครเข้าใจกด6มาหน่อยนะคะถ้าใครเข้า1880 SL จะต้องอยู่ที่1871นะคะถ้าใครเข้า1877นะคะ SL จะต้องอยู่1869โทษทีพิมพ์ผิดนะคะ1869นะไกลเกินนะ1769นี่นะโอเคนะคะคือขยับต่ำลงไปอีก200จุดนะคือตรงนี้โอเคไหมเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงไหนดีที่มันมองตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่บังนะคะตรงนี้นะคะใครเข้าใจแผนนี้กด6มาหน่อยค่ะถ้า buy นะคะที่1880 SL จะอยู่ที่1871นะคะถ้า buy นะที่1877 SL จะอยู่ที่1869นะคะโอเคนะก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะตัดสินใจนะคะเข้าบายนะคะที่ตรงไหนนะคะเข้าบายที่ตรงไหนค่ะทีนี้นะคะถ้าหากว่าราคากลับตัวขึ้นนะคะถ้าหากว่าราคากลับตัวขึ้นเนี่ยปลายทางนะคะปลายทางสมมุติราคากับตัวขึ้นนะคะปลายทางก็คือเก็บทำกำไรเนี่ยอยู่ที่1890นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า4ชั่วโมงนะคะราคาเนี่ยเป็นการพักตัวออกด้านข้างนะคะเห็นไหม
พักตัวออกด้านข้างแบบนี้นะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะเก็บที่1890ก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยราคาติด1890แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็อาจจะปรับตัวลงต่อก็ได้นะคะโอเคนะตอนนี้บ่ายสามครึ่งแต่คู่นะคะลืมดูแท่งเดย์โอเคตอนนี้บ่ายสามครึ่ง15นาทีเริ่มพักแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดแรกนะคะจุดแรกอย่างที่บอกว่าถ้าใครเข้านะคะตอนนี้ก็คือ1880ใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยจะต้องวาง SL นะคะเอาไว้ใต้อะไรแล้วล่ะใต้กรอบซัพพอร์ตใต้กรอบดีมานด์นะคะถ้าเราบายนะคะที่ดีมานด์นะคะ SL จะต้องอยู่ใต้ดีมานด์เข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าราคาหลุดดีมานลงไปได้เนี่ยหลุดดีมานลงไปได้นะคะหมายความว่าดีมานเนี้ยถูกทำลายนะคะหมายความว่าดีมานนี้ถูกทำลายเนาะโอเคไหมแล้วทีนี้นะคะอันนี้คือ SL ที่ใกล้ที่สุดนะคะ SL ใกล้ที่สุด1880เนี่ย SL ใกล้ที่สุดจะอยู่ที่1875นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบอยู่ใต้สวิงโลก่อนหน้าเลยก็คือสวิงโลนี้นะคะก็คือจะต้องวางที่1871นะจะต้องวางที่1871เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะราคา SL เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีหลายจุดหลายราคานะคะเดี๋ยวเต้พิมพ์ให้เพิ่มเพื่อที่จะได้ไม่งงแล้วจะวางแผนเทรดยังไงนะอ่ะเดี๋ยวทำแบบนี้นะ1880เนี่ยแป๊บนึงนะ buy demand zone 1880นะ SL 1875ถ้าบายที่ถ้าบายที่ขอบล่างของโซนเนาะก็ถ้าบายที่ดีมานด์โซนที่1877 SL นะคะจะอยู่ที่1871เอางี้นะจะแตกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เวลาเราวางแผนเทรดนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมี500จุดนะถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าที่1880แล้วเราจะวาง SL นะคะลงไปอยู่ใต้ราคาในระยะคือ1869เลยได้ไหมซึ่งอันนั้นน่ะระยะ SL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดนะคะถ้า 1,000 จุดเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าไกลนะคะอย่างนี้เราก็ขาดทุนเยอะสินะคะอันนี้เป็น mindset ของการเทรดแล้วนะถ้าถามว่าขาดทุนเยอะไหมขาดทุนเท่าเดิมค่ะขาดทุนเท่าเดิมเข้าใจคำว่าขาดทุนเท่าเดิมไหมคะใครไม่เข้าใจนะคะพิมพ์มาบอกว่าไม่เข้าใจนะคะขาดทุนเท่าเดิมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเข้าเทรดที่ตรงไหนระยะ SL 300จุด400จุด500จุดหรือ 1,000 จุด600จุด700จุดนะคะยังไงนะคะความเสี่ยงก็เท่าเดิมนะยังไงความเสี่ยงก็เท่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยจะวางแผนเอาไว้แล้วเช่นสมมติเต้บอกว่าเต้ใช้ความเสี่ยง 5% นะคะใช้ความเสี่ยง 5% ในการเทรดไม่ว่าเต้จะเข้าที่ตรงไหนนะพอราคาไปชน SL เราก็จะขาดทุนแค่ 5% เข้าใจไหมคะใครเข้าใจกด7มาหน่อยค่ะใครเข้าใจกด7มาหน่อยส่วนใครไม่เข้าใจเต้กำลังอธิบายให้ฟังนะคะอยู่ที่เรานี่แหละว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมอยู่ที่เราว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ทันไหมคะถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ 5% นะคะไม่ว่าจะขาดทุนไม่ว่าระยะซอฟลอสนะคะจะ300จุด500จุดหรือ 1,000 จุดยังไงเราก็ขาดทุน 5% เหมือนเดิมยังไงเราก็ขาดทุน 5% เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนหลอดมันจะไม่เท่ากันจำนวนหลอดจะไม่เท่ากันเข้าใจไหมคะจำนวนหลอดเนี่ยถ้าหากว่ายอมรับสมมุติว่าที่เราเข้าบายตอนนี้1880 SL อยู่ที่1875ใช่ไหมคะเราอาจจะใส่หลอดอยู่ที่1หลอดก็ได้ความเสี่ยง 5% ของเราก็คือถ้ามันไปชน SL เนี่ยเราจะขาดทุนนะคะคือ500จุดเนาะ500จุดแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยระยะที่ราคาอาจจะวิ่งไปถึงได้นะคะอาจจะลงไปถึง1870ก็ได้เราจะไปวาง SL อยู่ที่1869นะคะจาก1880ลงไปหา1869อ่ะค่ะ
ทุกคนคิดตามนะระยะทางนะคะประมาณ 1,000 จุดใช่ไหมคะระยะทางประมาณ 1,000 จุดคำถามนะคะคือเราอะยอม 5% 5% หรือว่าประมาณ500เหรียญเนี่ยถ้าหากว่าระยะทาง 1,000 จุดอะทุกคนคิดทันไหมว่าจำนวนหลอดจะลดลงเหลือเท่าไหร่คะจำนวนหลอดจะลดลงเหลือเท่าไหร่ใครตอบได้พิมพ์มาหน่อย 1,000 จุดนะคะ 1,000 จุดแต่ใช้ความเสี่ยง 5% เท่าเดิมใช้ความเสี่ยง 5% เท่าเดิมนะคะใช้ความเสี่ยง 5% เท่าเดิมรู้ไหมว่าจำนวนหลอดนะหลอดที่เรากดเนี่ยจะใช้เท่าไหร่อันนี้คือการ money management นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือเรื่องของ money management นะคะทุกคนจะต้องรู้จัก money management นะคะคือความเสี่ยงเนี่ยยังไงก็เท่าเดิมนะความเสี่ยงยังไงก็เท่าเดิมไม่ว่าเราจะโดน SL ที่ราคาไหนเราจะวาง SL ที่ตรงไหนนะคะเราจะวาง SL อยู่จุดไหนขาดทุนกี่จุดก็ช่าง SL ของเราต้องมีเหตุผลนะคะ1คือต้องหลุดโซนนะคะ2คือต้องทำนิวโลได้ถ้าเป็นการบายนะคะอย่างตรงเนี้ยราคา SL ที่เต้ให้อ่ะค่ะก็คือเข้าเงื่อนไขนะคะอันแรกคือถ้า SL อยู่ที่1875เห็นไหมคะตรงจุดนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะคะถ้า SL อยู่ที่1875นะคะถ้า SL อยู่ที่1875คือราคาหลุดดีมานไม้นี้เรายอมใช่ไหมคะแต่ถ้า SL อยู่ที่เท่าไหร่คะเอาตรงนี้อันแรกที่ให้ไปเส้นราคาสีดำเห็นไหมราคาอยู่ที่1869เป็นไงคะแล้วก็1871เป็นไงราคาคืออะไร1869กับ1871คืออะไรคะหมายความว่าราคาหลุดโลนี้ค่ะหมายความว่าราคาหลุดโลนี้โอเคไหมหมายความว่าราคาทำนิวโลได้หลุดโลนี้เราก็ต้องยอมนะเราก็ต้องยอมเก็ตไหมคะโอเคนะทีนี้ให้วางราคาเผื่อไปที่1869เพราะว่าอะไรเพราะว่า1870เนี่ยมันเป็นราคาระยะที่มีโอกาสนะคะจะเด้งได้ถ้าราคามาเทสหรอจะเด้งขึ้นต่อได้เพราะว่าตอนนี้เทรนเป็นขาขึ้นนะคะเทรนเป็นขาขึ้นมีคนบอกว่า 0.50 เต็มเลยนะคะอ๋อ2คนมีคนตอบแค่2คนหมายความว่าคนอื่นที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่มีใครเข้าใจเลยใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันตั้ง400กว่าคนตอบมา2คนนะคะหรือว่าเน็ตมันช้าคะหรือว่าไปกดบายทองอยู่นะคะหรือว่าแบบถ้ารู้ว่าพาเข้าเทรดนะคะวางแผนเข้าเทรดให้แล้วแบบไม่สนใจอ่ะไม่คุยด้วยไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะเต้ก็ไม่มาแล้วนะล้อเล่นล้อเล่นนะคะทำไมงงคำถามก็คือใช้ความเสี่ยง 5% ซึ่งความเสี่ยง 5% เนี่ยเราให้ไปเลยเป็นตัวเลขก็คือ500เหรียญเข้าใจไหมซึ่ง500เหรียญ500จุดอะนึกออกไหมคะเดิมทีเนี่ยถ้าเราเข้าเทรดที่1880ถ้าเราใช้1หลอดใช่ไหมแล้ว SL อยู่ที่1875คือเราขาดทุน500แต่เห็นถ้าเราขยาย SL ไปประมาณ 1,000 จุดขยาย SL ไป 1,000 จุดอะคะเราจะใช้จำนวนหลอดเท่าไหร่เราจะใช้จำนวนหลอดเท่าไหร่อันนี้คือคำถามค่ะ 1,000 จุดอะเราจะใช้จำนวนหลอดเท่าไหร่เพราะหลายคนอะไม่เข้าใจเฮ้ยทำไม SL ไกลขึ้นถ้า SL มันไกล SL 1,000 จุดหมายความว่าเราต้องขาดทุนมากขึ้นสิอันนี้คือคำถามหลายๆคนคิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องขาดทุนมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมหลายๆคนคิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องขาดทุนมากขึ้นนะคะซึ่งเต้บอกว่าเปล่าเลยขาดทุนเท่าเดิมค่ะเราขาดทุนเท่าเดิมนะคะขาดทุนเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จำนวนหลอดนะคะที่เราจะต้องปรับวันนี้นะที่คุยกับทุกคนเนี่ยความรู้ที่ทุกคนจะได้ก็คือเนี่ยแหละเรื่องของ money management นะคะเรื่องของ money management นะคะโอเคไหมอยู่ด้วยกันตอนนี้420ท่านนะคะใช่ค่ะลดหลอดลงนะคะอ้าวต่อให้ราคานะคะมันระยะ SL อาจจะไกลกว่า 1,000 จุดก็ได้สมมติเราเทรดกราฟ day ระยะ SL อยู่ที่ 2,000 จุดความเสี่ยงเท่าไหร่ 5% ใช่ไหมถ้าขาดทุนจริงๆถ้าราคาไปชน SL เราขาดทุนมากขึ้นไหมก็ไม่นะคะเราก็ 5% เหมือนเดิมนะเราก็หาทุนเท่าเดิมค่ะโอเคนะนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ที่ความเสี่ยงที่เรารับได้เรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาคำนวณนะคะ money management นะคะแล้วก็จำนวนหลอดคือมันจะลดลงไปเองนะคะตั้งใจฟังมากไม่มีใครกด buy เลยหรอให้เป็นโซน buy ไปนะให้เป็นโซน buy ไป
คือนักเรียนหลายคนนะคะที่วันนี้เข้าเทรดตามห้องสเวนนะคะก็ทำกำไรไปแล้วนะคะเพราะว่าเต้ยพาเข้าเทรดนะคะพาเข้าเทรดไป2รอบนะก็ถ่ายงานไปด้วยแล้วก็ตอนช่วงที่ระหว่างที่รอนะคะก็เปิดดูกราฟอะเห็นจุดเข้าเทรดก็ส่งซิกไม่ใช่ส่งซิกดิเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้นะคะคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้ดูยังไงครับว่ากราฟจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงอ๋อตอนที่เมื่อกี้ที่คุยก็คือใน1ชั่วโมงอะค่ะอันนี้เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เข้าเทรดก็เข้าเทรดตามแผนที่เต้ให้เมื่อตะครู่นะคะคือตรงนี้เนาะ1880นะคะราคาเด้งอยู่ตอนนี้ตอนที่เมื่อวานนะคะที่เราคุยกันนะคะที่เราคุยกันก็คือตรงนี้เห็นไหมราคาโลนะคะอันนี้แผนเข้าเทรดให้แล้วนะเดี๋ยวอันนี้มาตอบคำถามเพื่อนๆแล้วนะคะราคาโลอยู่นี่หมายความว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เล่าตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้จริงๆนะคะไปย้อนฟังนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าสอนไว้หมดแล้วนะคะคือตรงนี้เห็นไหมถ้าราคาเนี่ยเริ่มปรับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะของยกไฮยกโลขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นขาลงนะคะราคาก็จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเอาใหม่แล้วกันราคาจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นขาลงจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือเรื่องของเทรนอะโคตรง่ายมากนะคะดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะคะว่าจะเปลี่ยนแล้วนะคะแค่นี้เองไฮโลต่ำลงนะคะก็จะเป็นขาลงโอเคไหมแต่ทีนี้วันนี้นะคะเราเทรดเซลล์นะเราเทรดเซลล์กันไป2รอบนะคะแต่ทำไมถึงหยุดเทรดหน้าเซลล์นะคะอยู่เทรดหน้าเซลล์เพราะว่าราคากลับมายกโลนั่นเองนะคะราคากลับมายกโลก็เลยทำให้ไม้ที่2หลังจากที่เราปิดทำกำไรกันเรียบร้อยนะคะราคาก็กลับขึ้นไปก็คือยกโลตรงนี้เลยนี่เห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวมาร์คให้ดูใหม่เนี่ยนะคะนี่ยกโลยกไฮก็คือตรงเนี้ยราคาลงมาทำนิวโลได้ใช่ไหมต่ำกว่าโลนี้ต่ำกว่าโลที่ชี้อยู่เห็นไหมคะแล้วก็ไงเอ่ยทำนิวโลได้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากราคาจะเป็นเทรนขาลงอ่ะมันต้องทำนิวโลอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคายกโลค่ะโลเนี้ยอยู่สูงกว่าโลก่อนหน้านะคะโลนี้อยู่สูงกว่าโลก่อนหน้าก็เลยทำให้เป็นไงคะกลับมาอยู่เทรนขาขึ้นเหมือนเดิมพอราคาย่อมาก็เลยทำให้เราพิจารณาเข้าเทรดที่ราคานี้ค่ะ1880นะคะเมื่อกี้ที่ให้โซนไว้เพราะว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ตอนแรกที่นั่งดูอยู่นะคะแล้วก็ที่บอกนักเรียนที่เมื่อกี้พูดอะไรบางอย่างไปก็คือถ้าเป็นนักเรียนอ่ะคือนักเรียนอ่ะจะทันนะคะนักเรียนจะทันแล้วก็น่าจะเข้าบายกันไปเรียบร้อยแล้วแหละนะคะที่1880นะคะเนาะเห็นมีพฤติกรรมนะคะมีพฤติกรรมที่สามารถเข้าเทรดได้ก็เลยพิมพ์ราคาเข้าเทรดให้ที่1880ถ้าใครเข้ามาตอนนี้ก็บวกไปแล้วนะคะบวกไปแล้วนะคะที่ตรงนี้เนาะทีนี้ปลายทางนะคะของชุดนี้ก็คือจะไปไหนนี่เลยค่ะไปที่1890นะคะไปที่1890ถ้าตอนนี้นะคะใครไม่ได้เข้าเทรดนะคะใครไม่ได้เข้าเทรดแล้วก็เข้าเทรดไม่ทันนะคะตอนช่วงที่ราคาอาจจะย่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็รอเข้าเทรดได้เลยนะคะเขาอาจจะย่อมาแถวนี้ก็ได้ค่ะ1881ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรครับตอนเนี้ย1นาทีอะค่ะกราฟ1นาทีนะคะกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นเห็นไหมคะอันเนี้ยเดิมทีก็เป็นขาลงใครเข้าใจตรงนี้กด8มาหน่อยค่ะ1นาทีกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะ1นาทีกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นค่ะใครเข้าใจกด8มาหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีโอกาสที่1นาทีนะคะอาจจะย่อนะคะอาจจะขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็ย่อมานะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ขึ้นต่อนะคะเขาจะต้องมีรูปแบบของการยกโลนะคะเนี่ยถ้าเขาย่อมาเนี่ยเราก็สามารถมาตามเข้าซื้อได้นะคะโอเคไหมแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะคะหลายคนกด8มาแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าราคาย่อมาแล้วเราเข้าเทรดนะคะSL อยู่ตรงไหน SL ก็อยู่ที่เดิมนะคะของชุดนี้ก็คือ18 1875นะคะ1875หรือจะ
เราจะเผื่อไปเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าตรงนี้เต้แนะนำว่า SL อยู่แค่1875ก็พอนะคะ1875ก็พอนะคะแล้วก็ให้ใช้ความเสี่ยงนะคะตามที่เรารับได้นะคะถ้าใครนะคะจะเข้าเทรดตรงนี้ให้ Money Management นะคะวางแผนใช้ความเสี่ยงตามที่เรารับได้ถ้ามันไปชน SL จริงๆนะคะเราต้องยอมรับได้ว่าเออฉันยอมขาดทุนเท่านี้นะฉันยอมได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันหลุดตรงนี้ลงไปมันจะไปไหนนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้นะคะวางแผนให้ถ้าหลุดตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะลงไปแถว1870อีกรอบนึงนะคะทีนี้ทุกคนสังเกตเห็นไหมถ้าราคาลงมาหา1870ได้อ่ะค่ะมันคือกรอบไซด์เวย์ของ4ชั่วโมงใช่ไหมคะแน่นอนเมื่อกี้ราคาเพิ่งทำนิวไฮได้ถ้าลงไปหา70หมายความว่าเขาทำลักษณะเป็นไซด์เวย์ปากกว้างปากฉลามอย่างเงี้ยเห็นปะคือไฮสูงขึ้นแต่โลต่ำลงนะคะลักษณะแบบนี้นะคะมีความเสี่ยงในการเข้าเทรดเพราะฉะนั้น1870แนะนำให้ทุกคนนะคะลดความเสี่ยงด้วยนะคะลดความเสี่ยงด้วยโอเคนะประมาณนี้กราฟสวยมากเลยอะใครกด18180มานะคะรอบนี้น่าจะถ้าขึ้นอันนี้มีดีมานด์นะคะราคามีดีมานด์เข้าละถ้าขึ้นไปได้นะคะถ้าขึ้นไปได้เนี่ย90มีโอกาสทะลุนะคะชุดนี้มีโอกาสทะลุนะคะโอเคนะขอบคุณมากนะคะมีคนบอกว่าอาจารย์เต้นมาพร้อมความสว่างนำทางเสมอขอบคุณค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็มีคนคุณกนกรักบอกว่าดูอาจารย์เต้วางแผนนะคะได้กำไรตลอดเลยยินดีด้วยนะคะนี่แหละก็คืองานที่เต้รักนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เต้รักแล้วก็เต้ดูนะคะเต้ดูทองคำเต้เทรดทองเนี่ยจนรู้พฤติกรรมของเขานะคะแล้วก็พอเรารู้พฤติกรรมเหมือนเรารู้จักคนคนนึงนะคะที่เราไม่ได้แค่รู้จักแบบผิวเผินอะแต่เราเรียนรู้เขาศึกษาเขาดูเขาจนใช้คำว่าแบบเฮ้ยรู้ใจอย่างเงี้ยค่ะรู้แม้กระทั่งว่าเขาทำพฤติกรรมแบบไหนทำท่าทางแบบไหนตอนนี้เขากำลังคิดอะไรถ้าเราคิดเหมือนกับเขาเป็นคนเขาเข้าใจใช่ไหมคะเหมือนเราอะชอบใครสักคนนึงอย่างเงี้ยเราต้องอยากรู้จักเขาให้ลึกซึ้งใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนนะคะมี mindset นี้นะคะเวลาเราจะเทรดนะคะถ้าเราชอบเทรดอะไรจริงๆนะคะเช่นเมื่อก่อนเต้ยชอบเทรดคู่พวก GBPอย่างเงี้ยค่ะชอบเทรดปอนนะเงินปอนชอบเทรดมากนะคะเต้ก็ศึกษานะจนถ่องแท้นะศึกษาดูพฤติกรรมนะคะตามพฤติกรรมจนเข้าใจว่าปอนเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันทองคำเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันอย่างที่เต้บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยยิ่งสัมผัสยิ่งแข็งแรงใช้ได้กับทุกอะไรนะทุกผลิตภัณฑ์อื่นนะคะแต่กับทองเนี่ยน้อยมากต้องบอกเลยว่ากับทองเนี่ยน้อยมากนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะส่วนมากเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งทะลุนะคะทองนี่แบบโอ้ราคาไหนใช้บ่อยนี่แบบบางทีความแข็งแรงหาไม่ได้เลยนะคะหาไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่าทองเป็นสินทรัพย์นะคะที่แตกต่างจากคู่เงินนะคะเราก็ต้องมาศึกษาให้ละเอียดนะคะมาดูพฤติกรรมเขานะคะถ้าเราชอบที่จะเทรดทองจริงเนาะโอเคนะคะยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะที่สามารถทำกำไรได้นะคะมีคุณสันบอกว่าใช่ครับผมคิดว่ากราฟมีชีวิตใช่เลยค่ะทุกอย่างอะคืออารมณ์คือคนนี่แหละที่อยู่ในกราฟนะคะคนนี่แหละที่อยู่ในกราฟพวกเรานี่แหละอยู่ในนั้นนะคะขอบคุณกำไรค่ะเอาไปเลยฮะแชร์ขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็สิ่งที่เต้มานะคะทุกวันเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมีความรู้ใหม่ในทุกๆวันนะคะวันนี้หลายๆคนก็ได้ความรู้แล้วนะคะก็คือเนี่ยแหละการวางแผนจุดเข้าเทรดที่เมื่อสักครู่ได้บอกพวกเราว่าไงคะตอนแรกกราฟเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางแล้วมันหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงใช่ไหมคะโดยปกติเมื่อวานเต้เพิ่งสอนทุกคนไปว่าถ้ากราฟเป็นสามเหลี่ยมปากปิดนะจะเป็นปากอะไรนะปากลูกเจี๊ยบเห็นไหมชอบพูดเล่นกันอ่ะมันจะติดปากไงเห็นปะสามเหลี่ยมปากปิดนะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยมปากปิดให้เราดูอะไรคะ
ดูเทรนนั้นนะคะว่าเทรนเป็นเทรนอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้ว 85% นะคะราคาเนี่ยมักจะไปในทิศทางนั้นๆต่อนะคะแต่เมื่อเช้านะคะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันหลุดสามเหลี่ยมปากปิดลงมาใช่ไหมทำให้เราเนี่ยมีมุมมองว่าเฮ้ยเราเทรดเซลล์นะเพราะว่าเทรนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงในระยะสั้นๆก็ได้นะคะสำหรับกราฟเดย์ถ้ามันลงเนี่ยก็คือจะเป็นการย่อของเดย์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทรดทำกำไรไป2รอบนะคือเราเซลล์2รอบนะวันนี้นะคะเราเซลล์2รอบคือเราเซลล์รอบนี้ตอนที่ลงมารอบนึงนะคะแล้วก็รอบที่2คือชุดนี้นะคะเราเซลล์นะคะแล้วก็เก็บทำกำไรกันเนี่ย500จุดนะ500จุดต่อรอบเสร็จแล้วทีนี้พอเราเซลล์เสร็จปุ๊บทำกำไรเสร็จปั๊บใช่ไหมคะเราก็รอให้ราคาหาลงทำนิวโลได้เพื่อที่จะรอบายต่อที่แถว1871 1870นะคะแต่ราคาไม่ลงสิ่งที่เราเจอคือราคายกโลพอราคายกโลเสร็จปุ๊บเราทำอะไรคะเรานั่งพักเลยค่ะแล้วก็ถอยเขาเรียกว่าตั้งหลักนะคะเราต้องแบบถอยหลังมานะคะเพื่อที่จะมาดูว่าเฮ้ยราคามันจะไปไหนต่อปล่อยมันเลยปล่อยให้ราคาสร้างพฤติกรรมให้เราเทรดถ้าราคาไม่สร้างพฤติกรรมให้เราเทรดนะคะเราจะไม่เทรดโอเคไหมเราจะไม่เทรดนะคะทีนี้เราก็เห็นว่าเขาอะค่ะสร้างอะไรคะยกโลยกไฮขึ้นนะคะยกโลยกไฮขึ้นทำให้เมื่อสักครู่นะคะตอนที่ได้มาพิจารณานะคะจุดเข้าเทรดเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างนะคะที่มันตรงตามคอร์สนะคะมันตรงตามคอร์สนะคะใครที่เป็นนักเรียนอยู่จะรู้ว่าทำไมถึงพิมพ์ราคา1880ให้ทั้งที่ตอนแรกนะคะมองว่าจะให้เข้าเทรดบายที่ดีมานด์ข้างล่างด้วยซ้ำนะคะที่1877นะคะแต่ว่าก็ให้เข้าไปก่อนนะคะโอเคไหมเด้งขึ้นมาเกือบ500จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละนะคะคือเป็นความรู้ที่อยากให้ทุกคนได้ความรู้นะคะในวันนี้ก็คือสรุปให้แล้วนะถ้าราคาเราเห็นว่าเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นขาลงมันควรจะลงใช่ไหมคะใครเข้าใจใครทันที่เต้ยกำลังพิมพ์กำลังอ่านสรุปให้ฟังกดก้าวหน่อยนะคะถ้ามันจะลงต่อราคาจะต้องทำนิวโลต่อแล้วก็ทำไฮทำโลต่ำลงเหมือนภาพนี้ที่เต้ยวาดเห็นไหมใครเข้าใจกดก้าวนะคะแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่เป็นตามภาพนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าราคายกโลนะคะราคายกโลอย่างเดียวไม่พอยกไฮด้วยนะคะยกไฮด้วยนะคะก็เลยทำให้เราจะต้องมาวางแผนเพื่อหาจุดเข้าบายต่อเพราะตอนนี้เทรนด์เป็นขาขึ้นแล้วก็หน้าเทรดบายได้เปรียบนะคะอันนี้คือการสรุปให้ฟังเนาะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนได้เรียนวันนี้ก็คืออะไรคะไม่ว่าระยะ SL จะใกล้หรือไกลนะคะสุดท้ายถ้าเราโดน SL เราขาดทุนเท่าเดิมนะเราขาดทุนเท่าเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะเราใช้ความเสี่ยงขนาดไหนนะคะถ้าใช้ 3% หรือใช้ 5% เนี่ยไม่ว่าจะ SL ระยะเท่าไหร่ก็ขาดทุนเท่าเดิมนะคะเพราะว่าจำนวนหลอดของเราเนี่ยมันลดลงจากการ Money Management นั่นเองนะคะโอเคนะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะมีบางคนบอกว่าอยากเป็นนักเรียนจังเลยแต่ยังไม่พร้อมก็ติดตามหน้าเพจแบบนี้ได้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือในระหว่างนี้เดี๋ยวเต้ยตอบคำถามแล้วก็เล่าความรู้หลายๆอย่างให้ทุกคนฟังเนาะถ้าใครแบบต้องทำงานหรือว่าไปมีธุระอะไรก็ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะคะคือโลกปัจจุบันนะทุกคนต้องเข้าใจว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปโลกเนี่ยมันเดินไวมากมันไปข้างหน้าเนี่ยไวมากเลยนะคะในขณะที่เราอยู่กับที่ทั้งที่คือเข้าใจไหมทั้งที่เราก็อยู่กับที่นะแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนเราล้าหลังทันไหมถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเราจะล้าหลังมากเห็นไหมคะว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะมันเดินไปข้างหน้าแบบเป็นหลายๆอย่างเป็นออนไลน์หมดแล้วนะหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ปัจจุบันถูกคอนโทรลด้วยมือถือเครื่องเดียวใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะผ่านแค่มือถือเครื่องเดียวทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะคะเป็นออนไลน์หมดเหมือนตอนนี้ทุกคนก็ดูเต้ยผ่านมือถือเครื่องเดียวเครื่องนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วทำไมเราถึงจะไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันนะคะคนสามารถทำเงินจากอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะขอแค่อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำงานอะไรก็ได้นะคะผ่านออนไลน์นะคะซึ่งการเทรดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ใช้ออนไลน์ในการทำเงินเหมือนกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนเนี้ยก็เลยทำให้เต้ยนะคะมองว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยในยุคที่เป็นโควิดนะคะตั้งแต่ปี2019ใช่ไหมปลายปี2019เข้ามาต้นปี2020ทุกคนนะคะเริ่มอยู่บ้านทุกคนนะคะ
หลายๆคนเนี่ยคือถูกบังคับให้คือชีวิตไม่ได้ออกแบบแบบนี้ได้เข้าใจนะทุกคนไม่ได้ถูกให้ออกแบบแบบนี้แต่ว่าอยู่ดีๆต้องมาอยู่แต่บ้านไม่รู้จะต้องทำอะไรนะคะเพื่อให้ได้เงินมาหรือว่าบางคนมีเงินอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้เงินมันงอกเงยนะคะก็เลยทำให้ไปมองหาการลงทุนต่างๆนะอ่ะโอเคความคิดแบบนั้นถูกต้องไหมได้บอกเลยว่าถูกต้องนะคะที่มองหาการลงทุนต่างๆนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันยังไม่ใช่ยังไม่ถูกเลยสักทีเดียวก็คืออะไรคะก็คือเราอะไม่มีความรู้นะคะเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะไปลงทุนนั้นนะคะก็เลยทำให้เราไม่สามารถรักษาเงินในจุดนั้นเอาไว้ได้ที่เราไปลงทุนนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะลงทุนมากที่สุดอะก็คือตัวเรานะลงทุนกับตัวเรานี่แหละลงทุนให้ความรู้กับตัวเรานะคะวันนี้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่มีทุนนะคะก็สามารถเรียนรู้จากออนไลน์ได้สื่อออนไลน์นะคะมี YouTube มีอะไรบ้างอะตอนนี้มี TikTok มี Facebook นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่หลายๆคนนะคะคล้ายๆแบบเต้ยเนี่ยเป็นมาสเตอร์เก่งในเรื่องต่างๆเนี่ยออกมาแบ่งปันออกมาสอนออกมาแชร์เยอะมากนะคะอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราจะขยันในการเข้าไปเก็บเกี่ยวในการเข้าไปเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะได้บอกเลยว่าถ้าใครโฟกัสจริงๆตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนแบบมาดูเต้ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเต้ยสอนให้ความรู้ใหม่ทุกวันถึงแม้ว่าความรู้ที่สอนที่ให้อ่ะอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเหมือนนักเรียนนะคะอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งแบบกับคนที่มาเรียนทุกคอร์สกับเต้ยอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถนำไปเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็เอาไปต่อยอดด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะคะเอาไปเทรดทำเงินได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้จะต้องมีนะคะจะต้องรู้จากเรื่องเทรนด์เฮ้ยเรื่องเทรนด์เนี้ยรู้จากตรงเนี้ยค่ะเอาไปเทรดอะไรก็ได้เอาไปเทรดหุ้นก็ได้นะคะไปเทรดคริปโตก็ได้นะคะเทรดอะไรได้หมดนะคะแค่เรื่องเทรนเนี่ยมันนี่แมเนจเมนต์รู้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เทรดได้เฉพาะกับทองคำนะเทรดได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะอันนี้คือเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเราจะต้องรู้นะคะจะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็เหมือนเราจะมีกลุ่มที่ให้ความรู้ฟรีอยู่นะก็คือชื่อกลุ่มอะไรแล้วอะแอดมินแอดมินพิมพ์ให้หน่อยนะคะหรือต้องให้เขากดเข้าใช่ไหมห้องเรียนรู้ฟรีอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้แอดมินนะคะปักลงให้หน่อยมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเรียนรู้ฟรีนะคะที่ทำเอาไว้ให้นะคะแล้วก็เต้ลงคลิปเอาไว้ให้นะคะให้พวกน้องๆทำคลิปลงเอาไว้ให้เนาะโลแรกเรามองเป็นดีมานด์ได้ไหมไม่เป็นดีมานด์ค่ะเพราะว่าไม่เข้าแพทเทิร์นของดีมานด์นะคะกลุ่มอาชีพมหัศจรรย์กลุ่มอาชีพมหัศจรรย์มีลิงก์ให้เขากดเข้าไหมได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินปักกลุ่มอาชีพมหัศจรรย์นะคะเดี๋ยวแอดมินปักลิงก์ให้นะคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาชีพมหัศจรรย์นะคะเป็นกลุ่ม Facebook นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดนะคะการวางแผนเทรดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดเรียกอะไรนะติดกดไลค์นะคะแล้วก็กด follow กดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็เข้าเทรดกันนะคะที่เท่าไหร่คะ1880นะคะเอ๊ะเมื่อกี้1นาทีย่อมาแล้วนี่โหอันนี้น่าจะมีดีมานด์นะคะย่อแค่นี้เองนะคะย่อไม่ถึง1881ราคาย่อถึง1882อ๋อโอเค1นาทีเขาทำดีมานด์ในตัวเขาเองด้วยนะคะนี่รูปแบบดีมานด์แรลลี่เบสแรลลี่ของเขานะคะเขาก็ย่อมาเทสของเขาแล้วก็เด้งไปเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าราคาย่อมาแถวนี้ก็สามารถหาจุดเข้าเทรดได้ต้องรอให้ย่อนะแต่ถ้าขึ้นไปเลยก็ต้องปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยนะคะเราไม่ตามเนาะเราไม่ตามแล้วนะคะจะไกลเกินไปแล้วค่ะโอเคนะสำหรับใครที่เข้ามาที่1880นะคะก็ราคาขึ้นมาประมาณเกือบ400จุดตรงนี้นะคะให้เอา Excel กันหน้าทุนได้เลยนะคะเอา Excel กันหน้าทุนได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ของ4ชั่วโมงนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะคะมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะคะเพราะมันเป็นอะไรอะเซลล์ไฮบายโลเข้าใจใช่ไหม4ชั่วโมงโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคเรียบร้อยถ้าย่ออะไรนะ
ถ้าย่อเข้าได้ที่ราคาไหนก็ตามที่ใต้มาร์กเอาไว้ให้เลยค่ะแถว1881นะคะแต่ถ้าไม่ย่อก็ต้องปล่อยนะคะถ้าไม่ย่อก็ต้องปล่อยเนาะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้นะคะ20:00 น.นะคะจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะวันนี้พี่ซิ่งจะมาเผยเคล็ดลับอะไรอีกนะเห็นว่าวันนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่ซิ่งจะมาพูดถึงโครงสร้างฟิโบนะคะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องนะคะเรื่องฟิโบนะคะอยากให้พาดูนะคะโครงสร้างฟิโบน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักฟิโบแล้วก็การเอาฟิโบมาใช้นะคะถ้าใครอยากรู้อย่าพลาดนะคะ20:00 น.เจอกันที่หน้าเพจของเรานะคะสำหรับเต้ยต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ